เจอกันวันพระแล้วขออนุญาตก็เป็นเดี๋ยวรออีกทีนู่นน่ะทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเนาะปีแล้วท่านให้ท่านเทพทุ่มหนึ่งเนาะฮะไม่สามารถไม่สามารถไม่สามารถเพราะว่าหลวงพี่ไลฟ์แล้วพอไลฟ์แล้วไม่สามารถไปเทศได้แล้วเมื่อกี้เห็นสวยอยู่ไม่แล้วใครขึ้นมาบอกเลยตุ้มหนุ่มตุ้มแกบอกว่าหาพี่ไม่เจอหรือไงไม่แน่แน่ถามว่าหลวงพี่เดียววันนี้ขึ้น15ค่ำหลวงพี่ต้องนำมโหสถกรรมถ้าทุ่มครึ่งใช่ไหมไม่น่าทันถ้าทุ่ม45ลงไปเทศให้ได้เดี๋ยวบอกฮะก็ถ้าเสร็จตรงนี้หลวงพี่ลงไปเทศให้ ไม่บอกหลวงพี่ล่วงหน้าไงทุ่ม45ไหมก็โดยประมาณก็จะเลิกตรงนี้ให้เร็วขึ้นนิดหนึ่งเนาะอนุญาตเดี๋ยวพี่ดูก่อนกัดหัวได้ไหมก็เป็นหนึ่งวันที่เดี๋ยวรอสมาชิกกันก่อนเนาะเพราะว่านู่นแน่กว่าจะได้บรรเลงกันก็เดี๋ยวเรานั่ง นั่งรอเพื่อนๆนิดนึงเพราะวันนี้เรียกว่าขึ้น15ค่ำด้วยแล้วเป็น15ค่ำวันดีของเมืองเหนือด้วยนะนั่นแหละ ก็เลยไม่อยากให้ปล่อยให้สูญเสียเวลาให้มันผ่านพ้นไป แล้ววันนี้คุณโยมทำบุญกันหรือยังเอ่ยไปใส่บาตรกันบ้างหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนถ้าไม่ได้มีโอกาสก็คุณโยมเล่น Facebook อยู่เนี่ยคุณโยมเห็นคนไหนเขาทำความดีก็โมทนาก็ใช้วิธีการโมทนาคือก็รับรู้ว่าเราต้องยอมรับสภาพไงว่าเฮ้ยเราสายไปแล้ว เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็เลยบอกว่าเราใช้การโมทนาเป็นอนุโมทนาใหม่ก็ถือว่าเป็นบุญอีกอย่างนึงที่เราจะได้รับก็คือร่วมกันทําทานน่ะเพียงแต่ว่าเราใช้ความยินดียินดีพอใจณตรงนี้ในสิ่งที่บุคคลอื่นนั้นเขาทําความดีแต่ว่าเรานั้นไม่มีโอกาสหรือว่าเราพลาดโอกาสนั้นไปก็ได้เช่นกันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เราโมทนาเอาไว้นั่นก็เป็นเรื่องที่ดีทำไมหลวงพี่ถึงบอกวันนี้ทำคุณโยมจำที่หลวงพี่เคยเทศเอาไว้ก่อนหน้านี้ทั้งเป็นคารวะแล้วก็เป็นพระคือหลวงปู่ดูท่านบอกงี้ว่าในส่วนของสัพพะวิญญาณทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะสำหรับผู้ล่วงลับเวลาเราจะทำบุญอะไรก็ตามเนี่ย7วันแรกนับแต่วันเสียชีวิตนะบางท่านนับไม่เป็นแล้วก็ไปเชื่อเป็นตุเป็นตะต้องเอานับตั้งแต่วันที่อันนี้เอาศพมาตั้งวัดนับเป็น1เดี๋ยวคนเราเนี่ยนะเวลาขาดใจตายมันเริ่มนับตั้งแต่ตอนไหนอ๋อเดี๋ยวขอลงบันทึกก่อนแล้วเดี๋ยวอีก2วันเอาออกแล้ววันนับค่อยวันนั้นน่ะไม่ใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลมหายใจของเราเนี่ยปราณของเราเนี่ยสิ้นสุดลงหัวใจเราหยุดเต้นลงแล้วก็จิตนั้นออกจากร่างไปเมื่อนั้นน่ะนับเป็นวันตายช่วงเวลาตรงนั้นเพราะฉะนั้นนับไปวันที่7แม้ศพจะยังไม่ออกจากนิติเวศสมมุตินะหลวงพี่กำลังจะตั้งข้อสมมุติให้ฟังหากศพนั้นยังไม่ออกจากนิติเวศก็ตามทําบุญวันที่7ใครจะค้านอะไรอย่าไปฟังคือฉันอยากทำอ่ะพูดไปง่ายๆก็ใช้วิธีการอาศัยบาตรแล้วกันคือบางคนเนี่ยไอ้ประเภทรู้มากแต่รู้ไม่จริงเนี่ยนะมันเยอะแล้วหลวงพี่ก็จะเตือนคุณโยมหลายๆคนเนี่ย TikTok เนี่ยนะทั้ง TikTok
ทั้งเฟซบุ๊กไม่ใช่ต้องเป็นสตอรี่ที่เขาอัดเรียนเล่นๆคือบางคนเอายอดแต่เอาเรื่องไม่จริงเอาไปโพสอย่างเงี้ยนะทำบุญอย่างอะไรนะไหว้พระยังไงให้ได้บุญเดี๋ยวศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะต่อให้ทำอะไรก็แล้วแต่ต่อให้บทนั้นเป็นบทที่มันไม่ใช่บทแท้จริงก็ตามแต่เมื่อจิตมันรวมแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นสมาธิมันคือบุญไม่ต้องไปฟังใครมากจงเชื่อมั่นในตัวเราคุณโยมต้องมีเรียกว่ามีความเชื่อในตัวของตัวเองเราไม่ได้ไปยืมจมูกคนอื่นหายใจเรามีจมูกเป็นของเราเราต้องใช้อากาศเข้าไปฟอกในตัวเราเพราะฉะนั้นเฮ้ยหายใจได้หรือยังเหรอตอนนี้คุณโยมจะถามงี้เหรอมันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะไม่เป็นไรนะโอเคไม่หลวงพี่จะได้ไม่รีบเพราะว่าจะได้นำกรรมฐานโยมเพราะไม่งั้นยาวก็พอดีด้านล่างมีงานขาวดำตรงวัดสายหินแล้วก็ไม่นิมนต์หลวงพี่ตั้งแต่ตอนต้นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่นิมนต์หลวงพี่ไม่สามารถจะปัจจุบันทันด่วนได้คือถ้าบอกล่วงหน้าหลวงพี่ก็จะเทศให้ก็ข้างล่างหนึ่งร่างผู้วายชนข้างบนหลวงพี่ทำให้เรียกว่าจะบอกว่าเอาเต็มกำลังอ่ะไม่รู้ว่าสัพพวิญญาณสัพพเจ้ากรรมในเวรของใครที่สามารถปลดล็อกได้อันนั้นอ่ะมากกว่าแต่หลวงพี่เองก็เดี๋ยวก็ให้ผู้วายชนได้ไม่เป็นไรหรอก นั่นแหละได้บุญพอๆกันเพียงแต่อันเนี้ยญาติธรรมก็ไปฟังคำเทศแต่หลวงพี่มองว่าเทศก็อย่างนั้นเทศให้คนกินเทศให้คนกำลังกินฟังเป็นคุณโยมเนี่ยคุณโยมจะรู้เรื่องไหม โอพระเทศไปแล้วก็คุยเป็นยังไงนะรับโทรศัพท์พระก็คุยไปพระคุยกับใครอ่ะ พระเทศใครฟังไอ้ข้างหลังก็นอนแข็งๆมันไม่ได้ไงนี่คือวัฒนธรรมไทยเพราะฉะนั้นคนที่จะฟังเราจริงๆนะมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือคนที่สนใจกับญาติอันใกล้ชิดอย่างเช่นพวกลูกหลานที่เหลือไม่เฮ้ยเป็นไงวะเจอกันเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราจบตรงนี้เดี๋ยวเราไปต่ออันนี้นู่นเฮ้ยไปเดี๋ยวล้างข้าวต้มเนี่ยคนแล้วบอกให้เกียรติคนตายหรือไม่มีเชื่อเพราะเพื่อนๆหลวงพี่เป็นหลวงพี่เมื่อก่อนเป็นนะแต่พอเรามีความรู้สึกว่าการมางานขาวดำคืองานคือการให้ความเคารพผู้วายชนเพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะมาร่วมกับเขาต้องให้เกียรติหลวงพี่ก็เลยยึดถือตรงนี้ เพราะนั้นหลวงพี่ไม่ค่อยได้ไปงานขาวดำใครมากนะถ้าหนึ่งไม่เชิญสองมันอารมณ์ว่าไม่รักชอบพอกันจริงไม่ไปไม่เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยแล้วหลวงพี่ไม่สามารถจะถ้าเป็นคารวะหลวงพี่ไม่กินของงานศพคือคนแบบหลวงพี่จะรู้กันดีที่ไม่สามารถจะกินของแม้กระทั่งน้ำเนี่ยก็ไม่แต่รับมาได้แล้วก็วางส่วนใหญ่หลวงพี่ไปงานขาวดำเนี่ยหลวงพี่ไปเอาอาหารกล่องแต่ไม่ได้เอามากินเองนะก็เสร็จปุ๊บเนี่ยอยู่กรุงเทพก็จะอยู่ที่คอนโดไงหลวงพี่ก็จะให้รปภ.ก็เขาทำงานเหนื่อยๆหลวงพี่ก็บอกว่าอันเนี้ยของในงานเอาไปแจกกันนะก็แค่นั้นเองเพราะว่ามันเหลือเยอะเขาก็ให้พวกเจ้าภาพเขาให้ก็แค่นั้นเองเรามีจิตเอื้อเฟื้อแล้วบุญเนี้ยมันไม่ใช่เราได้คนเดียวผู้วายชนเนี่ยเขาก็ได้ด้วยก็ลองทำอย่างพี่ดูถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานคืออย่างน้อยเจ้าภาพจะได้ไม่เหลือทิ้งไม่งั้นเขาจะงงยังไงดีวะนั่นแหละ นี่แหละอ่ะเดี๋ยวมาพูดกันต่อในเรื่องของการทำบุญวันที่7นะคุณโยมหลังจากผู้วายชนปุ๊บให้ทำบุญอันนี้หลวงปู่ดูลย์ของปัญโยเนี่ยท่านได้บอกไว้เลยวันที่7ในการทำบุญณตรงเนี้ยถ้าบุญของผู้วายชนนั้นถึงพร้อมนะคืออารมณ์ว่ามันขาดไปหน่อยนึงแล้วพอทำบุญเสร็จปุ๊บเนี่ยณวันนั้นวันที่7ปุ๊บขึ้นเลยสัพพวิญญาณไม่ต้องมาอยู่ในมารอการตัดสิน
ในขณะเดียวกันหลวงพี่ต้องเดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนหลวงพี่กำลังทำหนังสือสามสิบภูมิตอนนี้ภูมินรกจบแล้วเพิ่งจบวันนี้ก็ทำความเข้าใจทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของทุกขุมต่างๆหลวงพี่ต้องบอกก่อนว่ามันมีคำถามว่าเอ๊ะพระอาจารย์ก็เราตายไปแล้วอะร่างเราก็ถูกเผาไปแล้วแล้วเอาอะไรมาเจ็บถูกไหมสงสัยไหมอันนี้หลวงพี่เลยบอกว่าเมื่อคนเราตายลงตัวจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถูกไหมเมื่อจิตหลุดออกมาแล้วกายถูกเผาไปแล้วจิตจะสร้างรูปขึ้นมาณตรงนี้กายนี้เรียกว่ากายละเอียดมันเป็นอธิสมานกายแต่กายนี้มันขึ้นอยู่กับตัวบุพกรรมเราด้วยเช่นเดียวกับท่านเท้าพญายมราชทำไมบางคนบอกว่าท่านเท้าพญายมราชนั้นท่านรูปงามทำไมบางคนบอกว่าทำไมท่านเท้ายมราชดุโหดมันมีเหตุผลคุณโยมเหตุผลตรงนี้นั่นหมายถึงอะไรเหตุผลตรงนี้นั่นหมายถึงว่าตามหน้ากรรมของแต่ละคนคนไหนที่ตอนที่เป็นมนุษย์แล้วประพฤติชั่วเมื่อตายลงจิตจะพบกับท่านเท้าพญายมราชนั้นดุมากโหดมากน่ากลัวน่าเกรงขามแต่ถ้าคนไหนที่เป็นคนบุญเดี๋ยวทำบุญเดี๋ยวโมทนาสาธุมองโลกในแง่ดีมีพลังบวกแล้วตายลงจิตนั้นน่ะประพัดขึ้นมาเป็นแสงสว่างร่างกายนั้นประกอบไปด้วยออร่าเมื่อเจอกับท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวพญายมราชจะเป็นบุรุษผู้งามสง่าเห็นไหมนี่คือตามหน้าบุญท่านจะปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเจอท่านท้าวพญายมราชหน้าตาบึ้งตึงแต่ยังแสดงโครงร่างในลักษณะที่เป็นบุคคลอยู่แสดงว่ากรรมของท่านเนี่ยมันอยู่50-50อันนี้ต้องไปรอช่างบุญเนี่ยตรงนี้แหละที่ถ้าญาติเนี่ยความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นถ้าญาติที่อยู่บนโลกมนุษย์ทำบุญให้เนี่ยบุญมันถึงพร้อมมันส่งให้กำลังจิตมีพลังขึ้นเลยขึ้นทันทีต่อมาในช่วงของ7 วันเนี่ยหลวงปู่ดูท่านบอกว่าคนที่ตายแล้ววิญญาณยังไม่ไปไหนที่วิญญาณยังไม่ไปไหนนั้นก็เพราะว่ายังเปิดโอกาสให้ไปล่ำลาไปสั่งเสียวิธีใดก็แล้วแต่ตามอายตนะ12อย่างอ้อขออภัยใช้อายตนะ6เพราะอายตนะอีก6นั้นเป็นอายตนะภายในใช้ไม่ได้อายตนะภายนอกเนาะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะได้รับรู้ทางกลิ่นเราจะได้ยินเสียงแว่วเราจะได้เห็นภาพลางๆผัสสะเอ้ยขนลุกหรือว่ามาในฝันเป็นนิมิตถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้เลือกไปสั่งเสียนะเป็นการบอก7วันนี้คราวนี้หลังจากครบแล้วยังไงต่อไปเป็นการเดินทางเป็นการเดินทางไกลกันคราวนี้ระหว่างวันที่8เป็นต้นไปจนถึงวันที่50คุณโยมหลวงปู่ดูท่านบอกว่าการทำบุญครั้งที่2ถ้าไปตรงกับวันที่50เป๊ะไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่ขอให้อยู่ในคาบวันของโลกมนุษย์เวลามนุษย์กับเวลาในอบายภูมิไม่เท่ากันนะแต่ท่านให้เอาเวลาบนโลกมนุษย์เป็นหลักพอถึงณตรงนี้เสร็จปุ๊บปรากฏว่าในช่วงของความเป็นวันที่50เขาเรียกว่าเป็นช่วงระหว่างทางวิญญาณนั้นจะไปเขาเรียกว่าจะไปอยู่ที่ศาลาพันห้องศาลาพันห้องนี้เป็นศาลาพักผ่อนหย่อนใจครึ่งทางตรงนี้ท่านบอกว่ากรณีตรงนี้ที่ถ้าญาติทำบุญถึงพร้อมปุ๊บก็จะขึ้นทันทีขึ้นสุคติทันทีไม่ต้องมารอตัดสงตัดสินต่อมาวันต่อมาก็คือครั้งที่3นั้นหมายถึงอะไรครั้งที่3ก็คือเดินทางต่อจากศาลาพันห้องเข้าไปสู่โยมโลกของแท้วันที่100คือวันที่พอดีมากที่อยู่บนบัลลังก์รอช่างระหว่างตัวบุญกับตัวกรรมระหว่างตรงนี้คุณโยมจุดนี้นี่เองที่เขาบอกว่าถ้าทำบุญปุ๊บแล้วบุญถึงพร้อมขึ้นทันทีไม่ต้องมารอแล้วไม่ต้องมารอตัดสินอ้าวทำอะไรไปบ้างความดีอ๋อทำนี่จริงเหรอท่านสุวรรณเปิดซิท่านสุวรรณใช่ไหมเช็คก่อนนี่จะมีทั้งหมดทั้งมวลคุณโยมไม่ต้องห่วงท่านท้าวพญายมราชมีด้วยกัน32 องค์ไม่ต้องห่วง
ท่านสลับสับเปลี่ยนเวรกันได้และอันนี้ยังไม่รวมถึงเทพต่างๆนะอีก36อีก36จุดด้วยกันนะต่อมาคราวนี้แล้วถ้าเลยวันที่100หลวงปู่ดูท่านบอกว่าหลังจากที่วิญญาณนั้นถูกตัดสินตามภพตามชาติแล้วท่านบอกว่าทุกๆขึ้น15ค่ำของทุกเดือน15ค่ำของทุกเดือนดังนั้น1ปีเนี่ยคุณโยมมีโอกาสแค่12วัน12วันในที่นี้นี่ตีเป็นวันสำคัญเนี่ยเรียกว่าเป็นยกกำลังยกกำลัง4 3วันก็คือวันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันวิสาขบูชา3วันนี้นี่คือกำลังยกกำลังคูณ4บุญแต่ถ้าวันนี้ที่หลวงพี่เขียนไว้โปรโมชั่นทำบุญวันนี้มีโปรโมชั่นนั่นคือหมายถึงว่าก็คูณ8ยกกำลัง2ไปเขาเรียกซื้อ1แถม1นั่นหมายถึงว่าทุกขึ้น15ค่ำเวลาเราทำบุญนั้นท่านบอกว่าณบัดนี้ตอนนี้สวรรค์หยุดภาวนาอย่าลืมนะคนที่ขึ้นไปอยู่สวรรค์ทุกๆชั้นไปเนี่ยท่านต้องการถ้าต้องการมาเกิดก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ต้องการมาเกิดอยากจะปรับภพปรับภูมิของตนนั้นต้องภาวนาให้เกิดบารมีเกิดขึ้นเมื่อบุญถึงพร้อมปุ๊บท่านจึงอัปเกรดขึ้นไปได้แต่ไม่ใช่อยู่ว่าตายปุ๊บโอ้ขึ้นสวรรค์ไม่ใช่พอหลวงพี่มาได้รับรู้พอศึกษาปุ๊บไม่ใช่อย่าไปบอกว่าตายปุ๊บท่านสู่นิพพานตายปุ๊บท่านโอ้นี่ท่านทำความดีไว้ขึ้นจตุมหาราชิกาใช่หรอใครฟันธงถูกไหมก็จะใบ้กินจริงๆหลวงพี่อยากจะโพสต์ไปขอท่านสู่พระนิพพานถึงหรือยังต้องถามก่อนบางทีท่านแค่อนาคามีอวยพรน่ะได้มีปัญหาแต่ต้องรู้ให้จริงเพราะไม่งั้นก็บอกว่าก็ขอแค่ขอขมาลาโทษของท่านก็พอไม่ต้องไปโอ้โหต้องบอกขนาดนั้นคนที่จะชี้ได้คือ2ท่านเท่านั้นก็คือตัวของท่านเองกับพระพุทธเจ้าถึงนิพพานเดี๋ยวท่านก็รู้เองอ้าวพอมาถึงตรงนี้ก่อนเขาเรียกว่าสวรรค์หยุดภาวนาเพื่อจะรอรับอานิสงส์ผลบุญจากคนบนโลกมนุษย์ทำให้นรกหยุดทรมานอย่าลืมนะทุกขุมมีโทษหมดแล้วจบขุมนี้ไปขุมหนึ่งจบขุมนี้ไปขุมหนึ่งโอ้โหหลวงพี่อ่านแล้วสยองคือทำไปมือสั่นเลยเฮ้ยกูเคยทำอันนี้นี่หว่าเฮ้ยอันนี้กูก็ผ่านเฮ้ยอันนี้โอ้โหตายแล้วแต่จริงๆแล้วต้องรับโทษใหม่รับทั้งหมดไหมหลวงพี่สอบถามทางครูบาอาจารย์นะท่านบอกจริงๆต้องรับทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันโทษทันของตัวกรรมเนี่ยคุณโยมเห็นใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาเกิดนั่นแหละเกิดมาเพื่อใช้ชดใช้กรรมที่ยังใช้ไม่หมดต่อไปนั่นแหละเพราะนั้นล่าสุดที่เพิ่งทำและเพิ่งออกมาจากรายการเนี่ยหลวงพี่ตกใจมากสำหรับคนที่ฆ่าตัวตายนรกเนี่ยที่จะต้องเป็นมหานรกและต้องฝ่าไปทั้งหมดด้วยกันนะมีด้วยกัน8ขุมใหญ่ๆ8ขุมนะไม่รวมขุมย่อยนะแต่มันมีนรกชนิดพิเศษอันหนึ่งคุณโยมนรกขุมนี้เราเรียกว่าโลกันตนรกนรกนี้ ไม่ได้อยู่ในแวดวงเดียวกันแต่จะอยู่อีกฟากหนึ่งของจักรวาลมันเป็นส่วนของโลกทั้ง3โลกเอามาชนกันเป็นรูปสามเหลี่ยมไอ้วงสามเหลี่ยมเนี่ยไอ้ตรงกลางเนี่ยนั่นแหละนั่นคือตัวของโลกาตนรกทีนี้เมื่อโลกมันชนกันเนี่ยสามันจะเหลือรูตรงกลางแสงสว่างมันจะเข้าไม่ถึงบุพกรรมหนักๆเลยนะไอ้ที่ต้องลงโลกาคือประเภทตีพ่อตีแม่อันเนี้ยหลวงพี่นึกในใจเลยเพราะหลวงพี่เคยเห็นคนตีพ่อตีแม่คนที่อย่างที่สองคนที่ฆ่าตัวตายหลวงพี่งงเฮ้ยจริงเหรอคนฆ่าตัวตายท่านอธิบายว่าคนที่ฆ่าตัวตายเป็นคนที่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวบางคนทิ้งให้ลูกทรมานบางคนทิ้งให้ลูกเมียต้องทรมานบางคนทิ้งให้พ่อแม่ทรมานคือตัวเองนั้นตัดช่องน้อยแต่พอตัวและปล่อยให้เขารับกรรมแทนที่จะร่วมกันในเรื่องของการแชร์ตัวกรรมให้มันเบาลงไม่
เพราะนั้นจิตอันเป็นจิตอันเศร้าหมองจึงลงไปสู่โลกาตนรกอันนี้เป็นนรกที่ไม่เคยเจอแสงสว่างเลยจะเจอแสงสว่างได้ก็คือ5ครั้งเท่านั้นแต่มันน้อยเหลือเกินคุณโยมแล้วเจอเนี่ยครั้งหนึ่งอ่ะเท่าแสงแฟลชปั๊บแค่1รัดที่มือแป๊บแวบเดียวถ้าจะหันมาฟุบๆอ่ะนั่นคือตอนที่พระพุทธเจ้านั้นได้กำลังตั้งอยู่ในครรภ์อย่างที่สองก็คือตอนที่พระพุทธเจ้านั้นประสูติออกมาช่วงที่สามก็คือช่วงที่พระพุทธเจ้านั้นได้ตรัสรู้ช่วงที่สี่นั้นพระพุทธเจ้านั้นได้แสดงพระธรรมเทศนาถึงตรงนี้ตรงพระธรรมเทศนาเนี่ยความสว่างที่เกิดขึ้นในโลกาตนรกนั้นจะมากสุดแต่มากสุดในที่นี้ก็คือมากกว่าลักนิ้วมือมันแค่ฟังแล้วฟุบแล้วครั้งสุดท้ายที่จะเห็นแวบหนึ่งก็คือตอนที่พระเจ้านั้นปรินิพพาน5ครั้งเท่านั้นเพราะนั้นจะอยู่ในโลกมืดแล้วบุญที่เราทำให้ไปไม่ถึงพอไปไม่ถึงก็จะทำยังไงต่อต้องขานมันคือมันจะเป็นสุดขอบก็ต้องเกาะขอบจักรวาลนะแล้วข้างล่างเป็นเขาเรียกว่าเป็นมหาสมุทรหรือว่าน้ำเย็นเย็นจนที่ว่าเมื่อตกไปแล้วแข็งแล้วก็แตกสลายแล้วก็ต้องเกิดขึ้นมาใหม่เขาเรียกลมนรกเมื่อพัดปุ๊บจะต้องฟื้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนี่คือความน่ากลัวของโลกาตนรกจริงๆทุกนรกก็น่ากลัวหมดคุณโยมเขาไม่ให้ตายจิตดวงนี้ท่านจึงบอกว่าจิตดวงนี้ไม่เคยตายจิตดวงนี้มีมาตั้งแต่อนันตกาลเห็นไหมจะตายได้ไงพอตายปุ๊บพัดฟึบขึ้นมาใหม่นี่อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้หลวงพี่ก็เทศค่าเวลาเพื่อให้คุณโยมนั้นได้รับรู้ก่อนเดี๋ยว อีกสักครู่หนึ่งก็จะมานั่งสมาธิก็ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ร่วมบุญกับหลวงพี่ในเรื่องของการจัดซื้อพระไตรปิฎกจริงๆที่คุณโยมร่วมบุญในเรื่องของการเทปูนอยู่นอกอุโบสถนิดนึงอยู่ด้านหลังจริงๆเทรอบแล้วแต่หลวงพี่ไม่ได้อัปเดตคือมันต้องลงดินแล้วคือหลวงพี่จะเปิดช่องเอาไว้เพื่อที่ให้หลวงลุงท่านเอาดินลงแล้วก็เอาหญ้าลงให้มันเขียวๆเลยไม่ได้อัปเดตกลัวกลัวไม่สวยเดี๋ยวโยมว่าก็มันยังไม่เสร็จไงมันต้องตกแต่งอีกหน่อยนึงแล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บต้องก็หมดไปอันนี้ที่หลวงพี่บอกพระไตรปิฎกที่จัดซื้อนี้เป็นฉบับสยามรัฐฉบับสยามรัฐนั้นเป็นฉบับที่จริงๆก็สมบูรณ์ทุกฉบับนะแต่ฉบับสยามรัฐเนี่ยเป็นฉบับที่เรียกว่าเป็นการสังคายนาแล้วก็เป็นการเขียนที่ค่อนข้างจะละเอียดเป็นยุคแรกๆเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจึงต้องจัดจึงพยายามจะหาแล้วก็จัดมาในตรงเนี้ยก็ปัจจัยเนี่ยถามว่าถึงไหมอีกนิดนึง ต้องบอกก่อนเพราะว่าพอเสร็จแล้วก็จบปิดคือไม่ใช่ว่าวัดไม่มีนะพระไตรปิฎกวัดสายหินเนี่ยมีพระไตรปิฎกแต่ที่หลวงพี่ต้องจัดซื้อใหม่เพราะหลวงพี่เคืองมากแต่ก็ต้องทิ้งมันไปเพราะว่ามันเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเรื่องของเรื่องคือ เป็นพระไตรปิฎกฉบับภาษาพม่าคุณพระช่วยเอามาทำไมก็มารู้ว่าตอนนั้นเนี่ยวัดสายหินมีพระต่างประเทศน่ะท่านมาอยู่แล้วคราวนี้มีคณะศรัทธาเนี่ยท่านก็ไปจัดถวายเพื่อตรงนี้ของต่างประเทศแต่พอวัดสายหินนั้นล้มเลิกในการรับพระต่างประเทศเข้ามาอยู่เนี่ยตู้ก็ยังอยู่ตัวพระไตรปิฎกก็ยังอยู่แต่ไม่มีใครอ่านออกเพราะเป็นภาษาพม่าต่อมาข้างบนเนี่ยบนจตุรมุขก็มีพระไตรปิฎกหลวงพี่ก็เลยขึ้นมาไปค้นเอ้าทำไมมันเหลือแค่นี้คือมันมีไม่ครบคุณโยมพอมันมีไม่ครบเนี่ยมันทำมันถ้าคนจะศึกษาจริงเนี่ยมันไม่ควรไงมันต้องมีให้ครบเพื่อที่เราจะได้จับนู่นจับนี่ออกมาได้แล้วถ้าเป็นฉบับอื่นเอาไปเสียบแทนคุณโยมก็เอาฉบับอื่นหรือว่าสั่งที่อื่นมาเสียบแทนอันนี้มันมีมาตั้งแต่โบราณถ้าเอาอื่นมามันมีจริงแต่พอมาเปิดเนี่ยมันเริ่มหน้าไหนวะเฮ้ยอันนี้มันพิมพ์ซ้ำนี่หว่า
คือมันไม่ต่อเนื่องไงมันก็จะเสียเวลาตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่างั้นซื้อใหม่บอกพระอาจารย์บอกอาจารย์แล้วมันหายไปได้ยังไงเนี่ยพระไตรปิฎกก็ท่านเอาไปศึกษากันเอาไปอ่านกันแล้วไม่เอามาเก็บนี่พระสงฆ์เป็นงี้นะหลายที่เอาไปแล้วคือมันไม่ใช่ของตัวไงก็เป็นของวัดซึ่งเราให้ยืมแต่อันนี้ท่านเอาไปแล้วท่านไม่เอามาคืนพอเสร็จเรียนจบปุ๊บสึกไงถามว่าปาราชิกไหมล่ะถ้าเอาไปแล้วไม่ถูกนะนี่คือถึงปาราชิกเลยนะแต่ว่าบังเอิญว่าท่านสึกไปก็กรรมก็ไปตกกับท่านในภายภาคหน้าตรงเนี้ยหลวงพี่ถึงได้บอกอาจารย์ซื้อเถอะมันวัดเราเนี่ยดูดีแต่ละรูปเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ไม่มีก็ไปออกไปข้างนอกกันก็เลยทำการจัดซื้อพระไตรปิฎกเนี่ยคุณโยมหลวงพี่เห็นบางวัดมีครบนะแต่ไม่เคยเปิดกันเลยปิดแล้วล็อกนะเพื่อนั่นแหละอ๋อมันเป็นฉบับโบราณซื้อมาเก็บเหรอหลวงพี่จึงเข้าใจไงว่าอ๋อทำไมที่ท่านจึงไม่อ่านพระวินัยกันบ้างเลยแล้วท่านก็ทำกันอันเนี้ยหลวงพี่ก็เลยทำการบอกในการจัดซื้อและเดี๋ยวพอซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันตกประมาณเกือบ 30,000 นิดๆนะเนาะ คราวเนี้ยมาพร้อมตู้น่าจะพร้อมตู้แหละตู้ไม้สักแล้วพอมาถึงเสร็จปุ๊บก็จะเอามาไว้ที่อุโบสถก่อนหลวงพี่จะบอกข่าวนี่คุณโยมวันที่20และ21เดือนหน้าเมษายนวัดฝายหินจะมีงานเรียกว่าปล่อยหลวงเล็กๆกันเป็นงานสมโภชถ้างานปล่อยหลวงก็คือการบูรณะวัดเรียกว่าหลักล้านก็คือ5ล้านขึ้นไปนะถึงจะทำปล่อยหลวงได้หลวงพี่ก็เพิ่งรู้นะแต่คราวนี้หลวงพี่บูรณะวัดเนี่ยมันไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านนะคุณโยมที่คุณโยมที่เราทำกันคนละ5บาท20บาทอะไรเงี้ยเป็นเบ็ดเสร็จแล้วเอามารวมกันหลายๆครั้งเนี่ยมันตก800,000 กว่าเกือบ 900,000 ทำทั้งวัดเลยข้างหลังลายที่คุณโยมเห็นก็ใช่พระประธานเห็นไหมสวยไหมเห็นไหมนั่นน่ะแล้วก็ยังมีหลายอย่างเลยเนี่ยลายดอกส่วนหลวงพ่อสมหวังอยู่ข้างหน้า งามเชียวเนี่ย ก็วันที่20แล้วก็21เมษายนก็จะทำการสมโภชโดยการเรียกว่าพุทธาภิเษกด้วยวัดสายหินไม่เคยออกเหรียญพระเลยไม่เคยเลยนะคุณโยมครั้งนี้ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าก็เป็นร้อยปีแล้วที่เราไม่มีงานแบบนี้เลยวัดสายหินไม่มีงานนะหลายคนบอกว่าวัดสายหินเป็นวัดที่รวยเพราะว่าอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลวงพี่บอกเลยว่าแสดงว่าคุณโยมไม่รู้จักวัดฝ่ายหินเลยที่นี่ไม่รับบริจาคไม่มีตู้ให้รับบริจาคที่เนี่ยนอกจากคุณโยมนอกจากของตู้ลุงโตที่ท่านจะขอหยอดตู้เฉพาะของท่านเพื่อดูแลต้นไม้ดินอะไรพวกนี้วัดไม่เคยค่าน้ำค่าไฟไม่มีไม่ใช่ไม่เสียนะต้องเสียแต่ไม่เคยมาใส่ค่าน้ำค่าไฟเหมือนตู้ที่วัดเขาทำกันนะมันหลวงพี่มองว่ามันเป็นการเบียดเบียนโยมถ้าโยมอยากถวายเองไม่ใช่เดี๋ยวหยอดผาติกรรมสงฆ์เขาไปทำอะไรท่านไว้ถึงต้องผาติกรรมนะตรงนั้นอ๋อก็ไปทำวัดอื่นทำวัดอื่นก็มันก็ส่วนของคนอื่นเขาดิมาเกี่ยวอะไรมาชุบมือเปิบอะไรหลายอย่างเรื่องหลายเรื่องเนี่ยผิดพระวินัยกันเยอะ นั่นแหละหลวงพี่จึงไม่ค่อยสนับสนุนมากแต่คราวนี้พอถึงนะตรงนี้เสร็จปุ๊บวัดสายหินเนี่ยจะต้องนิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐานมาพอสมควรก็เลยต้องมาทำพิธีปลกนั่งปลกอธิษฐานจิตอันเนี้ยในส่วนของพุทธาภิเษกเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญครูบาโสภาครั้งแรกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วทำลายบล็อกทันทีเพราะฉะนั้นณตรงนี้ตอนแรก
หลวงพี่ก็ปรึกษากันว่าเราจะแจกโยมฟรีแต่คราวนี้ปรากฏว่าก็ไปนั่งคุยกับโยมหลายๆท่านทุกคน100คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าห้ามฟรีเด็ดขาดของฟรีคนไทยจะถือว่าเป็นของที่ไร้ค่าโอ้โหสะเทือนมากหลวงพี่ก็เลยแบบอ่ะถ้างั้นเอางี้แล้วกันถ้าอย่างนั้นก็ตั้งราคามาก็เป็น199กับ200กับ199แล้วก็299199นั้นเป็นทองเหลืองแล้วก็อันนี้คือราคาต่ำสุดเพราะว่าเขาบอกว่าต้องอันนี้คือราคาต่ำสุดที่เขามาร์คมาไว้แล้วก็ถ้าเป็นทองแดง299หรือ399เดี๋ยวพี่ต้องดูอีกทีนึงแล้วถ้าเป็นกรรมการ3เรียก3เหรียญเนี่ยมันต้องดูก่อนว่ามาตกเท่าไหร่คิดราคาไม่ได้เลยแต่ปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอามาเพื่อใส่ให้กับครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตามาอธิษฐานจิตให้แค่นั้นเลยนะไม่ได้คิดกำไรไม่หลวงพี่ไม่ได้หวังการค้าเพราะหลวงพี่ทำการค้าไม่เป็นเพราะฉะนั้นพระของครูบาหลวงเป็นครั้งแรกครั้งเดียวและไม่ทำอีกแล้วอันเนี้ยแม้มูลค่าต่ำแต่หลวงพี่บอกได้เลยว่าครูบาอาจารย์ที่มาแต่ละรูปแต่ละรูปไม่ธรรมดาแล้วเดี๋ยวหลวงพี่ขออนุญาตทดลองก่อนเพราะว่ามันวัดพลังได้ก็ขอทดลองก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึง ไม่ต้องไปโอ้โหอันนึงเป็นพันหลวงพี่มองว่าตกลงมาทำการค้าหรือมาทำอะไรจริงๆอยากสร้างเยอะนะคุณโยมเห็นเสาข้างหลังนี้ไหมอันนี้ก็ด้านนี้แล้วกันเห็นลายเล็กๆไหมเห็นใช่ไหมมันเป็นลายที่แบบว่าเขาใช้สีพ่นอ่ะแล้วมันตุ่มๆนะมันจะไม่คือขี้เหร่อเอาง่ายๆวัดเนี่ยนะถ้าจะต้องทำมาทำทั้งหมดเลยแล้วใช้เงินเป็นหลักล้านเพราะฉะนั้นหลวงพี่จึงเดี๋ยวคุณโยมก็จะเห็นหลวงพี่อ้าวร่วมหน่อยทำทีละอันเราได้มีกำลังไม่งั้นจะต้องจองกองนี้ 50,000 จองนี้ 100,000 คุณโยมคิดว่าเสาเนี่ยถ้าต้องทำใหม่และเป็นลายกนกเนี่ยอันนี้จริงๆมัน1 2 3 4 5 6 7 8 8 8ต้นเนี่ยคุณโยมว่าเสาละ 100,000 มีคนเอามั้ยบางคนบอกไม่มีไม่เอาหรอกจริงหรอคุณโยมเชื่อมั้ยเสา1ต้น 100,000 บาทมีคนให้ 200,000 ไม่ใช่ของที่นี่นะหมายถึงว่าของที่อื่นหลวงพี่ตกใจเลยฮะจริงเหรอทำไมก็เอ้าโบราณก็ถือว่าการทำบุญในส่วนของเสาค้ำเนี่ยคือความมั่นคงของชีวิตจริงดิคือท่านใช้คำว่าอานิสงส์เข้ามาปุ๊บเนี่ยหลวงพี่ก็สะกิดใจนิดนึงและหลวงพี่เป็นเอาง่ายๆพวกพาวิไลมันเป็นพวกสงสัยและพวกวิทยาศาสตร์ก่อนเนี่ยหลวงพี่ก็จะติดนิดนึงจริงเหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอเนี่ยแล้วก็ดูแต่ละที่แล้วทุกวัดเลยนะเสาละแสนเฮ้ยหลวงพี่ถามแสนหนึ่งโยมไหมไม่มีอ่ะหลวงพี่บอกคนละนิดคนละหน่อย200-250บาท90บาทเดี๋ยวมันก็ได้8เสาหลวงพี่ทำสมมตินะ2เดือนเสาหนึ่งได้ไหมล่ะมันได้อยู่แล้วล่ะต่อให้เป็นคารวาสหลวงพี่ก็ทำเพราะว่ามันพ่นด้วยแล้วดูลายเทวดาลายเทพพนมลายเทพพนมเขาใช้กับอะไรเนี่ยขาวดำเนี่ยไปดูลิงโลงเนี่ยเอามาใส่โบสถ์ก็อันนั้นค่อยว่ากันอ่ะก็เลยบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นครั้งสุดช่วงสุดท้ายตอน6โมงเย็นหลวงพี่ปิดแล้วได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นก็คือมันเป็นไปตามกำลังหน้าบุญ มันคือการวัดบุญหลวงพี่เลยนะเพราะฉะนั้นก็คือทั้งหมดได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นถ้าไม่ได้ก็คือเอาตามเหตุปัจจัยก็พระมาคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเอาพระไตรปิฎกมาแล้วเดี๋ยวจะทำการถวายในวันที่21ช่วงเช้าก็ท่านใดที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเชิญมาร่วมงานตั้งแต่วันที่20ได้เลยอาหารมีตลอดกับข้าวกับปลามีแล้วก็ร่วมอธิษฐานจิตด้วยก็เชิญชวนคุณโยมก็จะมีสวดมนต์ตันแล้วก็ให
ให้คุณโยมร่วมอธิษฐานจิตพร้อมกับครูบาอาจารย์แต่ต้องอยู่ในความสงบนะไม่ใช่มาโวยวายไม่ได้อันนี้ต้องบอกก่อนพระที่ต้องทำการเบิกเนตรคุณโยมเห็นพระด้านหลังเนาะพระประธานที่เราๆท่านๆน่ะร่วมกันจำได้ไหมที่หลวงพี่บอกว่าตาข้างขวาพระเนตรท่านหลุดไปใส่แล้วเมื่อใส่ดวงตาของท่านเป็นที่เรียบร้อยแม้กระทั่งหลวงพ่อสมหวังแล้วก็ยังมีพระที่อยู่ด้านข้างปางมารสะดุ้งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมด15องค์ด้วยกันพระเรียกเป็นองค์นะนี่แหละที่จะต้องวางตรงนี้แล้วก็ทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกแล้วก็เบิกเนตรวันนี้จึงเอาให้เห็นไงว่าเรามาทำกันตรงนี้แล้วนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวหลวงพี่จะขอนิดนึงเนาะว่าให้เราท่านคงต้องให้นั่งสมาธิกันก่อนเดี๋ยวเราจะสมาทานกรรมฐานกันนิดนึงเพื่ออะไรเพราะว่าคืออย่างนี้คุณโยมเรื่องของการเคลียร์เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจะให้หลวงพี่รูปเดียวมันก็กระไรอยู่ก็ไม่ไหวจริงๆเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าด้วยตัวคุณโยมเองและในอดีตเองเนี่ยท่านทำอะไรไว้บ้างทำอะไรในที่นี้นี่หมายถึงว่าบุพกรรมอะที่เราเคยทำซึ่งเราเองบางทีก็ไม่รู้หรือครั้งหนึ่งเราเคยตวาดพ่อตวาดแม่ไว้ครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยเผลอไปฆ่าจิ้งจกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เราท่านๆจะต้องเรียกว่า พกสิ่งเหล่านี้ไปเป็นตัวติดอุปกรรมเนี่ยหลวงพี่ว่างั้นเดี๋ยวเรามาร่วมขอโหสิกรรมตรงนี้มันก็จะง่ายเดี๋ยวนิดนึงนะหลวงพี่ขอเสียบนิดนึงปุ๊บหลวงพี่ทำอะไรอ๋อหลวงพี่เสียบ power bank นิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตหน่อยก็นานๆทีเนาะมาอยู่กันตรงนี้ นิดนึงให้มันมีหลายตัวถ้าไปยิงพ่วงกันเดี๋ยวมันจะแย่งกันหลวงพี่ก็เลยขออนุญาตแป๊บนึงมีหลายคนจะถามครับว่าในเรื่องของโยมวินัยไกรบุตรมาอีกแล้ว ถามตลอด ก็ตามเหตุปัจจัยคุณโยมทั้งหมดทั้งมวลเลยชาร์จได้แล้วโอเค อ่ะไม่หรอกถ้าอ้างอันนี้สองกันหลวงพี่ก็อ้างถ้าไตรปิฎกอะความรู้เป็นบรรทัดฐานเป็นบทเริ่มต้นของการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลคุณโยมว่าปัญญามาไหมล่ะนั่นแค่นั้นง่ายๆ คุณโยมเดี๋ยวเราจะมาสมาทานกันก่อนเนาะ สมาทานกรรมฐานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลวงพี่ต้องบอกก่อนว่าพอหลังจากกรรมฐานเสร็จปุ๊บเราก็จะมานั่งสมาธิกันแป๊บหนึ่งไม่นานก็ประมาณสัก5นาทีหลวงพี่ก็จะบรรยายไปด้วย ก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าพร้อมหรือยังถ้าไม่พร้อมคือมันคือแค่ไหนแค่นั้นท่านใดที่ไม่อยู่ในอากัปกิริยาที่ไม่สามารถจะนั่งสมาธิหรืออะไรก็ได้เนี่ยให้คุณโยมแค่จิตใจจดจ่อเนี่ยไปที่ท้องน้อยหายใจเข้าหายใจออกไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดำเนินเรียกว่าประกอบในสิ่งที่คุณโยมกำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นขับรถหรือว่ากำลังเดินอยู่อะไรพวกนี้ได้หมดเพราะว่าจิตมันจะแยกให้ถ้าพร้อมแล้วใครว่าได้ใครว่าตามหลวงพี่ได้ก็ว่าตามเนาะใครที่ไม่สามารถก็ใช้น้อมจิตตาม เดี๋ยวขออนุญาตว่าด้วยกรรมฐาน
เดี๋ยวหลวงพี่จะนำนะโมก่อนแล้วก็ที่เหลือหลวงพี่ก็จะให้สัญญาณอ้าวว่าตามอะไรประมาณนี้เนาะ ถ้าพร้อมแล้ว นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามเนาะอิมาหังภควาอัตตภาวังตุมหากังปาริจจชามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอมอบกายถวายชีวิตต่อคุณพระศรีรัตนตรัยอิมาหังอาจาริยะอัตตภาวังตุมหากังปาริจจชามิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อครูบาอาจารย์เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานนิพพานสเมพันเตสัจจิกรณัฏฐายะกรรมฐานังเทหิข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้กรรมฐานแก่ข้าพเจ้าณโอกาสบัดนี้อัตถุวังเมชีวิตังทุวังมรณังชีวิตของเราเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนวันหนึ่งเราจะต้องตายอย่างแน่นอนเยเนวะยันตินิพพานังแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราพระสาวกทั้งหลายก็ล้วนได้ดำเนินเส้นทางนี้ไปสู่พระนิพพานข้าพเจ้าจึงขอตั้งสัจจะอธิษฐานจะตั้งใจให้มีความอดทนภาคเพียรพยายามประพฤติวิปัสสนากรรมฐานแม้จะเกิดมีอุปสรรคใดๆมาขวางก็จะไม่ลดละทอดทิ้งความภาคเพียรพยายามในการปฏิบัติธรรมอิมายะธรรมานุธรรมะปฏิปฏิยารัตนตยังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาธรรมอันสมควรแก่มรรคผลนิพพานซึ่งเป็นหนทางสู่ที่สุดแห่งทุกข์ด้วยสัจจะวาจานี้ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขันธมารทั้งหลายเหล่ามารทั้งหลายและกิเลสมารทั้งหลายจงอย่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิปัสสนาธรรมของข้าพเจ้าอิมังวิปัสสนากรรมฐานังปูเชมิทุติยัมปิอิมัง
วิปัสสนากรรมฐานังปูเชมิตติยัมปิอิมังวิปัสสนากรรมฐานังปูเชมิสาธุเอาล่ะต่อไปก็จะเป็นการนั่งสมาธิ ก็เป็นระยะเวลาสั้นๆไม่เยินเยอสั้นๆแต่ให้ลุ่มลึกเพราะฉะนั้นก็จะได้กำลังสมาธิค่อนข้างที่จะดีท่านใดที่ถนัดกรรมฐานแบบไหนไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานน้ำเย็นก็ให้ท่านจับความเย็นที่ท้องน้อยเอาไว้ท่านใดที่ถนัดในเรื่องของสมถะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็สามารถปฏิบัติได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นคำบริกรรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่อยากบริกรรมก็นึกในใจว่าคราวนี้ลมหายใจนั้นเนี่ยเราจะไปจับตรงไหนบ้างให้คุณโยมก็เลือกเอาเองถ้าคิดว่ามันไม่ไหวจริงๆอยู่ในลักษณะของการที่ต้องทำงานอยู่ก็จับแค่ปลายจมูกพอให้รู้ว่ามันเข้ามันออกมันเข้ามันออกยังไงลมหายใจอย่างต่อไปตรงที่สองคือตรงกลางลิ้นปี่ให้เรารับรู้เลยว่าการหายใจเข้าหายใจออกนั้นหัวใจของเราหรือว่าลมหายใจของเรานั้นมันไปลงไปถึงตรงนั้นนะเข้าออกเข้าออกให้มันไปแตะก็พอต่อมาจุดที่3ก็คือตรงสะดือจุดนี้ก็ค่อนข้างจะง่ายหน่อยเมื่อเราสูดหายใจลุ่มลึกเข้าไปแล้วให้แตะสะดือลมหายใจนะแตะไปที่สะดือแล้วก็ผ่อนออกเข้าออกเข้าออกเช่นนี้เป็นการหายใจแบบปกติเลยคุณโยมแต่ให้รู้ว่าเข้าออกแบบไหนต่อมาจุดที่4ก็คือจุดท้องน้อยจุดท้องน้อยเนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดและมันสามารถทำให้ตัวสมาธิไปได้ทุกส่วนเพราะฉะนั้นก็กำหนดลงไปจะเป็นน้ำเย็นหรือว่าจะเป็นกรรมฐานอย่างอื่นได้หมดจุดสุดท้ายก็คือการกระหม่อมเป็นจักระจุดตาที่3เพราะฉะนั้นณตรงนี้ก็เอาเท่าที่เราทำได้ก็พอเนาะถ้าพร้อมแล้วในส่วนของกรรมฐานก็ขอให้คุณโยมนั้นค่อยๆนั่งในท่าที่ตัวเองนั้นสบายที่สุดจัดท่าทางให้ดีไม่อึดอัดจนเกินไปไม่นั่งไขว้หน้านั่งปล่อยเท้าปล่อยหน้าขาตามปกติหรือจะนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งขัดสมาธินั่นแหละก็ได้มือวางไว้ที่หน้าตักทั้งสองข้างก็ได้หรือจะประสานกันก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ขอให้รับรู้ว่าทุกอากัปกิริยาที่เราทำนั้นขอให้รับรู้ถึงการกระทำนั้นด้วยอ่ะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงค่อยๆหลับตาลงก็ต้องบอกว่าในส่วนของสมาธิที่คุณโยมกำลังสัมผัสอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านเข้ามาสนุกสนานมีความสุขมีความทุกข์หดหู่เศร้าใจให้คุณโยมทิ้งมันไปก่อนอนาคตเป็นไงก็ทิ้งมันไปก่อนเพราะมันยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันเสมอๆเพราะฉะนั้นเนี่ยณตรงนี้เรารับรู้ในสิ่งที่เราทำเราเอาลมหายใจนั้นไปแตะณจุดที่เรามาร์คเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการลมหายใจเข้าหรือถอนลมหายใจออกสิ่งใดก็ตามที่มันโลดแล่นเข้ามาผ่านโสตหูโสตความรู้สึกจิตเราจะไปแตะกับสิ่งนั้นมันไวมากคุณโยมแต่คุณโยมจงเชื่อมั่นว่าเมื่อจิตมันออกไปข้างนอกมันวอกแวกไปตามเสียงวอกแวกไปตามความรู้สึกมันจะกลับเข้ามาทันทีเพราะจิตดวงนี้มันมีหน้าที่การลดละสิ่งต่างๆเพื่อให้ตัวเราให้ใจเราได้พักผ่อนเพียงอันน้อยนิดนั้นมันแทบจะหาไม่ได้ในวันต่อวันณวันนี้หลวงพี่เป็นผู้ที่นำเอาความว่างความสงบนั้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวนั้นมาสู่คุณโยมก็ขอให้คุณโยมนั้นได้รับรู้แล้วก็รู้สึกในความว่างตรงนั้นหลายๆสิ่งนั้นเรามีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นในหัว
แต่หลวงพี่อยากให้รู้ไว้ว่าอะไรก็ตามอย่าได้สงสัยลึกจนเกินไปเพราะมันไม่มีความจำเป็นอะไรก็ตามที่มันยังมาไม่ถึงและสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้หรือก็อย่าไปสงสัยมันเพราะมันยังมาไม่ถึงจะทำได้หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชีวิตเราเรื่องราวของคนอื่นเรื่องราวของการเมืองเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เมื่อมันยังมาไม่ถึงเราไม่ต้องไปคิดมันขอให้อยู่กับปัจจุบันเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันนั้นตัวปัญญาของเราจะเป็นคนที่ฟ้องเองว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดในสมัยพุทธกาลนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งนั้นช่างสงสัยจึงได้ตรัสถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องคำถามว่าพุทธเจ้าท่านพอจะทราบไปว่าอะไรนั้นคมที่สุด ปรากฏว่าพราหมณ์นั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าเป็นข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตอบว่ามีดที่รับหินดีแล้วนั้นคมที่สุดแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าบอกว่าวาจาที่ใส่ร้ายผู้อื่นแล้วก็ทำให้หัวใจของผู้อื่นนั้นถูกเชือดเฉือนอันนี้แหละคมที่สุดพราหมณ์ผู้มีปัญหาตรงนั้นก็เลยถามอีกว่าพระเจ้าแล้วอะไรล่ะไกลที่สุดถ้าในความคิดของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าจะบอกเลยว่าดวงอาทิตย์ที่มันอยู่สุดขอบจักรวาลนั้นไกลที่สุดพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่อะไรที่ไกลที่สุดนั้นคำตอบก็คืออดีตอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่กับหลายชั่วกับชั่วกันนั่นแหละไกลที่สุดพราหมณ์ผู้นี้ก็ยังสงสัยและก็ไม่ยอมพระพุทธเจ้าอีกก็เลยบอกว่าพระเจ้าแล้วอะไรใหญ่ที่สุดสำหรับข้าพเจ้าเองเนี่ยภูเขาโลกมหาสมุทรใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าไม่ใช่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัณหาความทยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดทำให้เราก่อภพก่อชาตินั่นเองใหญ่ที่สุดครามนั้นก็ยังไม่ยอมอีกยังสงสัยต่อแล้วอะไรล่ะท่านหนักที่สุดถ้าเป็นข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะบอกเลยว่ามันต้องเป็นหินเหล็กแร่ดินน้ำนี่แหละหนักสุดละพระพุทธเจ้าก็ยังตอบอีกว่าไม่ใช่อะไรที่หนักที่สุดนั่นก็คือคำสัญญาใดๆที่พูดง่ายแต่ทำยากคำสัญญานั่นแหละเป็นสิ่งที่หนักที่สุดพราหมณ์เหล่านั้นพอได้ฟังก็เอ้ยหรือจะจริงแต่พราหมณ์ที่ตั้งปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่ยอมอีกก็เลยถามต่อพระเจ้าแล้วอะไรเบาที่สุดพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าพราหมณ์นั้นเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าขอออกตัวก่อนเลยอะไรที่เบาที่สุดนั้นคงไม่แพ้พวกนุ่นพวกสำลีพวกลมพวกฝ้ายพวกใบไม้แห้งพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่เบาที่สุดนั้นก็คือการปล่อยวางการรู้เท่าทันว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นแลเบาที่สุดพราหมณ์ผู้นั้นก็ยังไม่ยอมอีกสงสัยอีกแล้วอะไรใกล้เราที่สุดล่ะพระเจ้าข้าพเจ้าขอตอบก่อนเลยนะว่าพ่อแม่ญาติใกล้เราที่สุดแล้วล่ะพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ใกล้เรามากที่สุดก็คือความตายความตายที่วิ่งตามเหมือนเงามันตามเราเข้ามาทุกทีใกล้เข้ามาทุกทีนี่แหละใกล้ที่สุดพราหมณ์ผู้นั้นก็ยังไม่ยอมแล้วอะไรล่ะพระเจ้าง่ายที่สุดข้าพเจ้าขอตอบกันเลยว่านี่แหละกินนอนพูดหายใจง่ายสุดแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยตอบว่าไม่ใช่ที่ง่ายที่สุดนั้นก็คือการพูดธรรมะการแบ่งปันแสงสว่างให้กับผู้อื่นง่ายที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์กับส่วนรวมด้วยพอฟ้าเหล่าพราหมณ์นั้นที่มาด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลกับพราหมณ์ผู้ที่มีความสงสัยนั้นได้ยินในสิ่งที่พระเจ้าตอบนั้นจึงไต่ตอและพิจารณาด้วยเหตุและผลจึงยอมมอบกายถวายตัวยอมสมาทานศีลเป็นพุทธมามกะและท้ายที่สุดแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนี่คือสิ่งที่เป็นคำถามต่างๆนานาที่เรามีความสงสัยแต่พระเจ้านั้นท่านไขข้อข้องใจให้หมด
โยมทั้งหลายสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามแม้ว่ามันถึงแล้วหรือว่ามันยังมาไม่ถึงมันมีหนทางในการแก้ทั้งหมดทั้งมวลอะไรที่มาไม่ถึงอย่าเพิ่งไปกังวลอะไรที่เป็นปัญหาและกำลังแก้ไขค่อยๆคิดค่อยๆใช้ปัญญาและจิตของเรานั้นต้องการคำว่าพักผ่อนอย่าใช้แค่การนอนหลับเป็นการพักผ่อนแต่จงใช้สมาธิเป็นการพักผ่อนตรงนี้จะเป็นการเสริมปัญญาได้อย่างดีเยี่ยมเอาละคุณโยมได้เวลาพอสมควรค่อยๆถอนสมาธิการถอนสมาธินั้นให้คุณโยมขยับตัวก่อนอย่าเพิ่งลืมตาขยับตัวซ้ายๆขวาๆซ้ายๆขวาๆค่อยๆขยับแข้งขยับขาเล็กน้อยแล้วค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาก็เป็นอันรับรู้เนาะว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราได้นั่งกรรมฐานเราได้นั่งสมาธิกันเป็นระยะเวลาเกือบ10นาทีไหนท่านบอก5นาทีไงมันเลยไปก็ได้คุณโยมจะได้ถึงเพลินอ่ะในเมื่อเราเข้ากรรมฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คราวนี้เราก็มาแผ่เมตตาบางคนไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เข้ากรรมฐานแต่ก็เข้ามาฟังหลวงพี่ไม่ว่าด้วยมันจับกระแสแล้วก็จับตัวสัญญาณของตรงนี้ได้ก็เลยพอจะรู้อยู่ว่าอ่ะมีบางคนรักไก่ไม่มีปัญหาอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาแผ่เมตตาพร้อมกันเนาะ ถ้าพร้อมแล้วก็ยกมือขึ้น สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชะลาภุชะที่เกิดเป็นอันทะชะที่เกิดเป็นสังเสทะชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับเอากุศลและผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวสัตว์เทินอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขีตาโหนตุมาตาปิตโรอิทังเมยาตินังโหตุสุขีตาโหนตุยาตโยอิทังเมคารุปัชยาจักริยานังโหตุสุขีตาโหนตุคะรุปัชยายาจักริยาอิทังสัพพะเวตานังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพเทวาอิทัง
สัพพะเปตานังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพเปตาอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเถินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาล่ะคุณโยม หลวงพี่ต้องขออนุญาตไม่สามารถจะทักทายทุกคนได้เนาะแต่ตอนนี้ขอให้ตั้งจิตให้มั่นอยู่ในท่าไหนหลวงพี่ให้เวลา3นาทีไปเข้าห้องน้ำข้างท่าให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เป็นการเป็นการกล่าวอโหสิกรรมห้ามลุกไปไหนเด็ดขาด เพราะไม่งั้นการลุกไปไหนการขยับหลวงพี่ไม่สามารถจะช่วยคุณโยมได้มันจะทำอะไรได้ไม่มากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นตอนนี้ให้ไปเข้าห้องน้ำข้างท่าก่อนและเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนทุ่ม30นาทีมีเวลา4นาทีตอนนี้ไป ให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราก็พูดคุยกันไป การที่เรามาร่วมทำอโหสิกรรมในตอนนี้คุณโยม ก็ต้องบอกว่าทุกๆ15ค่ำในแต่ละเดือนถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเพราะนั้นการดึงเจ้ากรรมนายเวรนั้นหลวงพี่ต้องอาศัยความร่วมมือของคุณโยมแต่ละท่านที่เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าจิตคุณโยมไม่พร้อมการดึงอะไรก็แล้วแต่มันข้ามไปทันทีท่านใดที่มีจิตเรียกว่าแอนตี้ลึกๆไม่ว่ากันไม่มีปัญหาท่านใดที่ยังมีนิวรณ์อยู่อันนี้ไม่เป็นไรดึงได้ แต่ถ้าท่านใดที่เคลือบแคลงแล้วก็ขัดขวางด้วยการที่ตัวเองนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อาจจะมีในเรื่องของสมาธิที่แก่กล้าหลวงพี่ต้องขออย่างหนึ่งว่าอย่าได้ไปขัดในเรื่องของการทำเรียกว่าบุพกรรมอันเป็นกรรมดีณบัดนี้ณตอนนี้เพราะหลวงพี่เองก็ไม่สามารถรับประกันว่าตัวเจ้ากรรมนายเวรของเขาเหล่านั้นเนี่ยจะไปหาท่านหรือเปล่าการที่หลวงพี่นั้น ทำหน้าที่ตรงนี้ต้องบอกว่าหลวงพี่ทำหน้าที่ใช้คำว่าชั่วคราวแทนพระอาจารย์พระสกรภูริวัฒโนเพราะนั้นทุกท่านเองมีคำถามกับหลวงพี่ว่าเราทำเองได้ไหมคะหลวงพี่บอกเลยว่าทำได้ทุกวันได้ยิ่งดีมันเป็นการปลดล็อกตัวเองแต่หลวงพี่ไม่แนะนำว่าจะต้องไปนำให้คนอื่นด้วยเพราะการไปดึงให้คนอื่นเข้ามาร่วมกันเนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกหลานเราท่านรู้ไหมว่าเขาเคยไปทำอะไรมาเขาอาจจะไปเคยฆ่าหมาหนึ่งตัวไปเบื่อแมวหนึ่งตัวอะไรเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันเป็นกรรมคุณโยมเพราะนั้นอย่าไปแบกรับภาระตรงนี้เป็นตัวกรรมหลวงพี่เองก็ไม่ได้แบกเพราะท้ายที่สุดแล้วเมื่อรับตรงนี้มาหลวงพี่ก็ต้องขอโมทนาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือสงเคราะห์ให้ไม่ต้องใช้บทอารมณ์ว่าบทที่คุณโยมสวดเป็นบทจักรพรรดินั้นก็เป็นอีกหนึ่งบทอันวิเศษพิเศษที่สามารถปลดล็อกสัพพวิญญาณได้แต่ณตรงนี้เนี่ยในส่วนของการขออโหสิกรรมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นส่วนที่เข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคุณโยมโดยตรงหลวงพี่แค่เป็นตัว
ที่เรียกว่าเข้ามาผ่านมาแล้วก็ดึงออกผ่านมาแล้วก็ดึงออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่ทำให้ได้หรือที่ทำให้ได้แค่นี้เนาะเหลือเวลา1นาที ก็หลายท่านบอกว่าถามมาว่าตอนที่เป็นคฤหัสถ์แล้วท่านทำอย่างไรหลวงพี่ต้องให้พระอาจารย์เนี่ยท่านรับรองถ้าอย่าง15ค่ําปกติอย่างเงี้ยให้พระอาจารย์รูปเดียวแต่ถ้าเป็นมาฆบูชาวิสาขบูชาหลวงพี่ต้องใช้ครบองค์สงฆ์ครบองค์สงฆ์หมายถึงว่าการครบองค์ประชุมสงฆ์ก็คือ4รูปขึ้นไปท่านก็จะอนุญาตอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวรับรองให้จบตรงนี้หลวงพี่จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หลวงพี่ไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วทุ่มไปสุดตัวอีกวันนึงอ่ะเนาะก็จะเป็นนี้ตลอดเนาะก็ครูบาอาจารย์ท่านก็เตือนเอาไว้อยู่แล้วว่ามันมีผลเขาเรียกว่าระยะเวลาเขาเรียกนาฬิกาชีวิตมันไม่คุ้มกันอ่ะพร้อมแล้วเนาะ เอาล่ะต่อไปเป็นการกล่าวอโหสิกรรม ก็ขอให้คุณโยมนั้นนั่งในท่าที่สบายแล้วก็ท่านใดที่ว่าได้ก็ว่าท่านใดที่ไม่พร้อมที่จะกล่าวตามก็ขอให้น้อมจิตตามผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในวอร์ดต่างๆก็เราน้องๆพยาบาลที่เปิดให้นั้นเนี่ยหลวงพี่ก็ขอให้ใช้เป็นตัวจิตเดินตามก็พอเนาะการเดินจิตก็คือแค่คุณโยมตั้งใจฟังในสิ่งที่หลวงพี่กล่าวตัวจิตก็ทำงานของเขาหลับตาไว้ ถ้าพร้อมแล้ว ขอพระองค์พุทธานุญาตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาจารย์นพพรอธิจวังโสพระอาจารย์สมบัติภูริปัญโยท่านอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนธนสารพิพิธพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนและพระอาจารย์เกียรตินรงค์กิติวัฒโนผู้เริ่มต้นในการขอประกาศอโหสิกรรมให้กับเราพรหมเทพเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์สัพพะวิญญาณทั้งหลายให้ได้มาร่วมเมตตาให้อโหสิกรรมกับเราผู้ร่วมประกาศและโมทนาความดีอันเป็นเมตตาและมหากุศลในครั้งนี้ขอจงประทานอนุญาตด้วยเถินทูสาทูสาทูเอาละ เดี๋ยวน้อมจิตตามหลวงพี่แล้วก็ปฏิบัติตามเนาะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบเอาว่าพร้อมกันนะโม3จบเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปจะเป็นการชุมนุมเทวดาคราวนี้ก็ให้ทุกคนนั้นก็กำหนดจิตกำหนดใจเนาะใครก็ตามที่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราเนี่ยวันนี้เรามีจิตอันเป็นมหากุศลที่จะประกาศให้โอสิกรรมเพื่อเป็นธรรมะทายาทก็ขอเชิญทุกท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมาร่วมเป็นสักขีพยานกับเรามาร่วมโมทนาแล้วก็หากท่านนั้นมีจิตอันเป็นมหากุศลก็ให้ร่วมอโหสิกรรมไปพร้อมๆกับเราก็ขอเชิญด้วยเอาล่ะทุกท่านก็หลวงพี่ก็ให้ทุกท่านนั้นเตรียมกำหนดจิตตาม สมันตาจักวาเรสุขัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิอราชาสาสุนันตุส
คะโมคะทังสะเขกะเมจรูเปกิเรสิขรตเตจันตริเควิมานเณทิเปราเทจะคาเมตารุวนาคาเนเคหาวัตุมหิเคเตอุมมาจายันตุเดวาชลาทลวิสเมยาคาคันธาพานาคาเตทันตาสันติเกยังมุนิวรวาจนังสาธาโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลยามพระทันตาธรรมสวนกาโลยามพระทันตาธรรมสวนกาโลยามพระทันตาต่อไปว่าตามหลวงพี่หรือน้อมจิตตามเนาะโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระธรรมเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอริยสังฆเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระปัจเจกกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอัครสาวกเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอสีติมหาสาวกเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอรหันตสาวกเจ้าทุกๆพระองค์ขอพระบรมพุทธานุญาตขอพระองค์ทรงประทานพระวโรกาสให้ข้าพระพุทธเจ้าและคณะพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายสัพพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้ทำพิธีขออโหสิกรรมในกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทล่วงเกินแก่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าท่านผู้ทรงคุณพระคุณความดีและบารมีธรรมทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีหรือแม้ด้วยใจก็ดีนับแต่อดีต16อสงไขยแสนกันจนถึงปัจจุบันชาติเพื่อความหมดเวรสิ้นกรรมเพื่อมรรคผลนิพพานและความวิมุตติหลุดพ้นได้โดยง่ายในฉับพลันนี้ด้วยเถินตั้งนโมด้วยกันของกัน3จบเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปเป็นบทขอขมากรรมขอขมากรรมนี้เนี่ยเป็นบทที่หลวงพี่ดึงตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติเราไม่รู้ว่าแต่ละภพชาติของเรานั้นเคยเป็นใครเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียรวมไปถึงเป็นครูบาอาจารย์ใครหรือแม่เคยเป็นนักบวชมาแล้วเพราะฉะนั้นบทตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นการขอขมาข้ามภพข้ามชาติทั้งสิ้นก
็ขอให้ทุกท่านนั้นได้น้อมจิตตามและโมทนาตามหรือกราบตามสัมมาสัมพุทโธปมาเทนะทวารัตเยนกตาสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตสวาขาโตภควตาธรรมโมปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตสังโฆอริยสังโฆปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตเถเรมหาเถเรปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีศีลบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตถบารมีเนคขัมมะบารมีเนคขัมมะอุปบารมีเนคขัมมะปรมัตถบารมีปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีปัญญาปรมัตถบารมีวิริยะบารมีวิริยะอุปบารมีวิริยะปรมัตถบารมีขันติบารมีขันติอุปบารมีขันติปรมัตถบารมีสัจจะบารมีสัจจะอุปบารมีสัจจะปรมัตถบารมีอธิฐานบารมีอธิฐานอุปบารมีอธิฐานปรมัตถบารมีเมตตาบารมีเมตตาอุปบารมีเมตตาปรมัตถบารมีอุเบกขาบารมีอุเบกขาอุปบารมีอุเบกขาปรมัตถบารมีญาณสัมปันโนปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตญาณวิมุตติบารมีญาณวิมุตติอุปบารมีญาณวิมุตติปรมัตถบารมีญาณสัมปันโนปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตมรรคผลนิพพานบารมีมรรคผลนิพพานอุปบารมีมรรคผลนิพพานปรมัตถบารมีญาณสัมปันโนปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตคุรุอาจาริเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตมาตาปิตเรปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตมาตาปิตเรปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทัง
คมตุโนพันเตโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุต่อไปหลวงพี่ จะว่ากล่าวคนเดียวขอให้คุณโยมนั้น น้อมจิตน้อมใจตาม ก็จะเป็นการขออัญเชิญพรหมเทพเทวดาสรรพสัตว์สัพพวิญญาณเนาะ ขออัญเชิญพรหมเทพเทวดาสรรพสัตว์สรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของท่านทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้จงมาณที่นี้ทั้งหมดจงมาณที่นี้ทั้งหมดจงมาณที่นี้ทั้งหมดขอพระภูมิเจ้าที่ที่ดูแลณที่นี้หรือที่พักอาศัยที่อาศัยของทุกๆท่านที่ได้ชมได้ยินได้ฟังอยู่ช่วยเปิดทางด้วยขอท่านท้าวพระยายมราชท้าวจตุโลกบาลขอเมตตามาดูแลความเรียบร้อยขออย่าให้ใครมากลั่นแกล้งขัดขวางเมื่อมาถึงแล้วที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแขนขาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจอวัยวะอาการ32ครบถ้วนด้วยแขนขาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจอวัยวะอาการ32ครบถ้วนด้วยแขนขาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจอวัยวะอาการ32ครบถ้วนขอให้หายจากทุกขเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาข้าพเจ้าขอแผ่ความดีให้ข้าพเจ้าขอแผ่ความดีให้ข้าพเจ้าขอแผ่ความดีให้ขอให้พูดได้ขอให้พูดได้ขอให้พูดได้ขอให้พูดภาษาไทยขอให้พูดภาษาไทยขอให้พูดภาษาไทยขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้สมาทานศีล5ได้ขอให้สมาทานศีล5ได้ขอให้สมาทานศีล5ได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ทํากรรมชั่วอยู่จึงสมาทานศีล5ได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ทํากรรมชั่วอยู่จึงสมาทานศีล5ได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ทํากรรมชั่วอยู่จึงสมาทานศีล5ได้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นสมาทานศีล5ไปพร้อมๆกับหลวงพี่ก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้น้อมจิตน้อมใจขอให้พุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สาเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ประกาศให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทานเป็นสัจจวาจาขอให้ทุกท่านนั้นได้แสดงความนอบน้อมกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการว่านะโมพร้อมๆกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปให้ว่าตามหลวงพี่หรือว่ากำหนดจิตตามตามเหตุปัจจัยเนาะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอสีติมหาสาวกเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกพระองค์ท่านเท้าพญายมราชท่านเท้าจตุโลกบาลพระสยามเทวาธิราชและคณะทุกพระองค์ขอจงโปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานและร่วมโมทนาในการให้โอโหสิกรรมแก่กันและกันและแก่ผู้ที่เคยล่วงเกินต่อข้าพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งหลายทั้งปวงในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยจนถึงปัจจุบันชาติข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศให้อโหสิกรรมแก่ตัวข้าพเจ้าเองตลอดจนถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบุตรธิดาภรรยาสามีลูกหลานเหลนทั้งหลายญาติมิตรสหายทั้งหลายหมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลายเจ้านายลูกน้องทั้งหลายคู่แข่งคู่ขาคู่รักคู่แขนคู่บุญคู่กรรมทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายตลอดจนพรหมเทพเทวดามนุษย์สรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านทุกพระองค์ที่เคยเข็นฆ่าทำร้ายรังแกปล้นจี้ลักขโมยเบียดบังยักยอกข่มขืนผิดประเวณีโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นคดโกงตระบัดสัตว์หักหลังทรยศอักตันยูเสียดสีด่าว่าบังคับฝืนใจให้กินเหล้าเมายาทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าเองหรือแม้ในบุคคลและสิ่งที่ข้าพเจ้ารักหวงแหนไม่ว่าชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยเจตนาหรือไม่เจตนาต่อหน้ารับหลังรู้ไม่รู้อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงจนหมดสิ้นตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานการอาฆาตพยาบาทสาปแช่งจองเวรจองกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยประกาศไว้หรือผูกใจเก็บไว้ในชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามข้าพเจ้าขอให้อโหสิกรรมยกเลิกให้เป็นโมฆะทั้งสิ้นเพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรมต่อกันและกันนับแต่บัดนี้ตราบจนถึงพระนิพพานขอให้เราท่านทั้งหลาย
ที่อยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้ตลอดจนพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพรหมเทพเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายจงทราบว่าบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ให้อโหสิกรรมแก่กันและกันแล้วและจะไม่เอาการกระทำทั้งหลายในอดีตมาเป็นเหตุทำร้ายหรือเบียดบังซึ่งกันและกันอีกต่อไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอโมทนาความดีกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอสีติมหาสาวกเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกพระองค์ท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวจตุโลกบาลพระสยามเทวาธิราชและคณะทุกพระองค์ที่โปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานในการให้อโหสิกรรมของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุด้วยอนิสงส์แห่งการให้อโหสิกรรมขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าจงกรุณาให้อโหสิกรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยง่ายเถินโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาสรรพสัตว์สัพพวิญญาณสัพพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงสำเร็จมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเถินให้โหสิให้โหสิให้โหสิขอโหสิขอโหสิขอโหสิให้โหสิให้โหสิให้โหสิขอโหสิขอโหสิขอโหสิให้โหสิให้โหสิให้อโหสิสาธุสาธุสันโธอนุโมทามิอ้าวหันไปทุกๆคนรอบๆข้างไปอธิษฐานขอโหสิ
นะทั้งมีตัวตนและไม่มีตัวตนข้างนอกก็เช่นกันอ้าวขอโหสิหลวงพี่ขอโหสิและให้โหสิทั้งหมดทั้งมวลเนาะกรมเทพเทวดาทั้งหลายหลวงพี่ก็ขอโหสิให้โหสิทั้งหมดทั้งมวลด้วยเช่นกันเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอโหสิให้โหสิทั้งหมดทั้งมวลด้วยเช่นกันเอาละ ก็เสร็จสมบูรณ์เนาะสำหรับวันนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขออัญเชิญเทวดากลับก่อน สาธุสาธุเดี๋ยวค่อยรับพรกันเนาะแป๊บหนึ่งทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพายาโสกาปัตตาจะนิโสกาโหนตุสะเภปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญาสัมภตังสะเภเทวานุโมทันตุสะปะสัมปัตติสิทธิยาทานังทาทานตัวสัทธายาสีลังระขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหนตุขาชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขันพันธามิสัพพโสสาธุสาธุสาธุก็เดี๋ยวรับพรก่อนเนอะแล้วก็ขอโหสิให้โหสิทุกท่านเช่นการเช่นการอ้าวคุณโยมเพลงขอโหสิและให้โหสิหลวงพี่ทุกท่านเอาเนาะเอารับพรก่อนก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายไปปฏิบัติกิจส่วนตนเนาะกรวดน้ำเนาะใครไม่มีก็กรวดน้ำแห้งไปคุณโยมคนไหนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง อธิษฐานจิตตามเป็นการกรวดในใจเรามีน้ำอยู่แล้วเรามีน้ำอยู่ที่ในใจแล้ว พร้อมยะทาวาริวหาปุราปาริกุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโดปนรัสโสยธามณิโชติรัสโสยธาสัพพิติโยวิวัญชันตุสัมภโรโควินาสันตุมาเตภวาวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวาอาภิวาทนาสิเรสานิจาวุธาปจายโนจาตารโอธรรมาวทันเตอายุวโนสุขังอาลังสาภาพุทธานุภาเวนาสาภาธรรมานุภาเวนาสาภาสังฆานุภาเวนาพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังเอนนางรัตนานังอนุภาเวนาจตุราเสติสหัสสธรรมาขันธานุภาเวนาปิตกาตยานุภาเวนาชินสาวกานุภาเวนาสาเพเตโรคาสาเพเตพยาสาเพเตอันตรายาสาเพเตอุปาทวาสาเพเตทุนนิมิตาสาเพเตอวมังคราวินาสันตุอายุวันทะโกธนวะทะโกสิริวาทะโกยาสวานทะโกพลวาทะโกวันนวันทะโกสุขวะทะโกโหตุสาพทาทุกขโรคภยาเวราโสกาสาตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยาสิทิธนังลาพังโสทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจะยาสวะสัตวัตสาจะอายุจะเชวะสิทิภวันตุเตภาวตุสามังคารังราคันตุสาภะเดว
วตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุเทภาวตุเตภาวตุสัพมังคาราวราคันตุสัพเดวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุเทภาวันตุเตภาวตุสัพมังคาราราคันตุสัพเดวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุเทภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุอ้าวสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยขอโหสิแล้วก็ให้โหสิกันไปเจอกันใหม่เดือนหน้า ยังอยู่ยังอยู่เดือนหน้ายังอยู่แล้วก็หลวงพี่ฝากด้วยเนาะคุณโยมวันที่20 21เดือนหน้า วัดสายหินก็จะมีสมโภชก็ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายไม่ทำอีกแล้วเนาะแล้วก็สำหรับตู้พระไตรปิฎกเดี๋ยวหลวงพี่ถ้าวันนี้ก็ครบพรุ่งนี้อีกวันนึงอ๋อจะบอกว่าจัดซื้อเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้สิ้นสุด 18:00 นก็หลวงพี่จัดซื้อทันทีเจริญพรอ้าวเท่านี้แหละแล้วไว้เจอกันเนาะสาธุสาธุสาธุ